กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่เกมมือถือ Ace Racer นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวขับรถโคตรแฟนตาซีครับผมแล้วก็มีความสมจริงอยู่ด้วยเพราะว่าเกมนี้นะครับมันจะมีรถที่มันมีอยู่จริงๆอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่น Ford GT หรือว่า BMW i8 แบบนี้ครับส่วนความแฟนตาซีที่ว่าคือรถของเกมนี้เนี่ยจะมีสายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสกิลเป็นของรถเองด้วยเช่นอันนี้คือเป็นสปีดสเตอร์สปีดสเตอร์คือจะเน้นเรื่องของความเร็วเป็นหลักนะครับแล้วก็ซับพอร์เตอร์อันนี้คือใช้สกิลแล้วเนี่ยจะสามารถซับพอร์ตเพื่อนได้นะครับแล้วก็มันซับพอร์ตยังไงนี่เราสามารถดูวิดีโอประกอบได้นะครับคือถ้าเกิดว่าใช้สกิลเสร็จปั๊บเนี่ยคนที่ตามมาด้านหลังถ้าเป็นทีมเดียวกันเห็นไหมครับจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมส่วนอีกสายหนึ่งคืออินเตอร์เซปเตอร์นะครับอินเตอร์เซปเตอร์นี่คือเหมือนสายจู่โจมอ่ะก็คือสามารถที่จะจู่โจมทำลายคู่ต่อสู้ได้ด้วยให้คู่ต่อสู้เสียหลักอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีอีกสายหนึ่งนะครับที่ไม่ปรากฏในนี้คือสายบาลานซ์นั่นเองครับก็คือจะเป็นสายสมดุลครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับว่าอยากจะเล่นคันไหนครับส่วนรถเนี่ยเราสามารถหาได้จากการซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบวัดดวงแล้วก็กาชาปองเกมีก็มีให้จัดเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังมีการตกแต่งพวกสีการติดสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยหรือว่าจะแรปทั้งคันเลยก็ได้ครับไปซื้อในร้านค้ามาอะไรเงี้ยสวยดีนะครับและถ้าคิดว่ารถที่เรามีเนี่ยมันแรงไม่พอครับเกมนี้ยังมีระบบการอัปเกรดรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝังชิปหรือว่าอัปเกรดสมรรถนะของรถยนต์นะครับก็มีหมดสำหรับโหมดการเล่นมีค่อนข้างหลากหลายเลยครับคือไม่ได้แบบแข่งจริงจังอย่างเดียวอ่ะบางทีก็จะมีมินิเกมให้เล่นด้วยรวมไปถึงการสร้างห้องเล่นกับผู้เล่นอื่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ทำได้ครับส่วนการบังคับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับก็คือมันจะมีไกด์ไลน์อยู่แล้วเนาะว่าเราควรที่จะขับรถเนี่ยบริเวณไหนครับเวลาเข้าโค้งไม่พ้นเราก็ทำการดริฟต์นะครับเวลาเราดริฟต์แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกดไอพ่นด้วยแล้วก็จะมีการสะสมโบนัสของนายตรัสด้วยยิ่งดริฟต์บ่อยก็นายตรัสจะเต็มไวขึ้นประกอบกับมีสกิลอัลติเมทด้วยนะครับก็อย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วก็แล้วแต่คันเนาะว่าแต่ละคันเนี่ยมันมีความสามารถอะไรอย่างเช่นที่ผมเอามานี่คือมันจะทำให้รถล่องหนครับแล้วก็ล่องหนอย่างนานเลยเห็นไหมแล้วนอกจากนี้นะครับด้านขวาครับมันจะมีคำสั่งออโต้ไดรฟ์หรือว่าปล่อยบอทด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีเวลาว่างเล่นนะครับไม่เป็นไรครับมีออโต้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เล่นดีเท่ากับเราเองนะครับในบางกรณีนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่ากราฟิกเกมนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวเชียวครับงั้นเดี๋ยวผมมาลองเล่นให้ดูทีละโหมดเลยก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นโหมดแรกนี้เป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับก็เราสามารถเลือกสนามได้นะครับแล้วเราก็สามารถตั้งปาร์ตี้ได้ด้วยเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเลือกแบบทีมไงทีมมันจะทีมละ3คนนะครับหรือเราจะเล่นโซโล่คนเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลือกแบบทีมก็แล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็กดควิกสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับเขาจะมีให้เราเลือกอีกนะครับว่าแมปเมื่อกี้ที่เราคลิกเข้ามาเนี่ยเรายังคอนเฟิร์มอยู่ไหมถ้าจะคอนเฟิร์มตามนั้นก็ไม่ต้องแก้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีบอกเลยนะว่าสนามนี้มันวิ่งในเมืองวิ่งในนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะวิ่งที่เขาให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คือการเปลี่ยนรถนั่นเองครับซึ่งรถคันแรกสุดที่ผมจะเอามาใช้ก็คือคันนี้เลยครับ C5+ นะครับซึ่งคันนี้เป็นสายสนับสนุนครับเหมาะการวิ่งบนเขานะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทของเขาน่าสนใจมากเพราะว่ามันจะทำให้รถบินครับแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตให้เพื่อนของเราเนี่ยขับรถได้เร็วขึ้นด้วยโอเคครับคราวนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่สนามหุบเขาครับผมน่าจะขับยากอยู่ครับเพราะว่าทางคดเคี้ยวเยอะโอ้โหคันนี้ดีมากเหมาะมือกับผมมากแล้วก็โฉบเฉี่ยวเท่ด้วยมันเข้าดิฟได้ค่อนข้างดีเลยหมายถึงเข้าโค้งแล้วเราจะดิฟอ่ะมันแบบว่าดีมากเลยอ่ะเอามีทางนี้ด้วยเอายังไงเนี่ยโอเคใช้สกิลบ้างไม่ได้ใช้เลยอันตินี่ยังไม่เคยเต็มเลยใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วหรือมันเต็มแล้วผมไม่ได้กดใช้วะ โค้งหักศอกแล้วเอ้ยได้อยู่ไหนตัดเต็มแล้วก็กดต่อจ้ะโอ้มันมีทางแยกมันมีทางเอ้ยร่วงปะเนี่ยร่วงปะเนี่ยอุ้ยตกใจนึกว่าจะร่วงไปบ้างมาด่านนี้ค่อนข้างสูสีนะครับผมไม่ค่อยได้ทิ้งห่างอันดับ2ไปไกลสักเท่าไหร่นะทางโค้งเยอะครับก็เลยต้องใช้รถที่แบบว่าเข้าโค้งดีไม่กล้ากดไนตัดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโค้งอีกแล้วมาไหนตัดไปโอเคตอนนี้สกิลอัลติเมทมาแล้วนะครับไปบินแล้วเราก็ไปช่วยเพื่อนที่อยู่ข้างหลังด้วยเห็นโลโก้ด้านบนไหมมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่เนาะแล้วก็นายตัดต่อไปสิจ้าระหว่างที่เราบินเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องบังคับเนาะมันจะบังคับให้เราเองนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมตอนแรกก็
คิดว่าสูสีนะฮะแต่พอได้กดอันติเท่านั้นแหละครับนำห่างเลยจ้าโหมดต่อมาครับแรงแมตช์นะครับหรือว่าแรงเรสนะครับอันนี้มันจะตึงกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็การเล่นแรงเนี่ยนอกจากเราจะเก็บอันดับแล้วใช่ป่ะมันยังได้รับรางวัลจากการเล่นด้วยนะเออแล้วเอาแต้มเติมไปซื้อของด้วยงั้นก็เดี๋ยวผมเล่นแบบทีมกันละกันเนาะซึ่งคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรถเป็น BMW M4 นะฮะซึ่งมันก็คือคันนี้นี่เองนะครับซึ่งคันนี้ก็จะเป็นสายสปีดอีกแล้วครับท่านเหมาะสมกับการวิ่งในเมืองนะครับแล้วก็ตัวของสกิลเนี่ยมันจะเป็นการตะแคงรถครับเออแล้วอันนี้เราไม่ต้องบังคับเองนะเกมมันจะบังคับให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเร่งความเร็วด้วยเรียกได้ว่าค่อนข้างน่าสนใจมากครับโอเคครับเราก็เจอห้องเรียบร้อยแล้วนะครับไปเอาล่ะคราวนี้ก็จะตึงๆหน่อยแล้วนะครับตึงจริงวะเนี่ยน่าจะตึงๆนะข้างหลังชนกันยับเลยไม่เป็นไรผมนำที่1ก่อนโอเคทิ้งห่างได้เรียบร้อยแล้วครับด่านนี้ผมว่าน่าจะขับง่ายนะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นทางตรงอ่ะแต่ว่ามันจะทำให้ในตัดเราเต็มยากไงเพราะว่าไม่ค่อยได้ดิฟอ่ะพอไม่ได้ดิฟแล้วเกรดในตัดมันไม่ค่อยขึ้นต้องดิฟนะครับอันนี้มาออฟโรดแล้วเมื่อกี้ยังวิ่งในเมืองอยู่เลยโอเคสกิลเต็มแล้วครับมาอย่างที่บอกครับว่าเราไม่จำเป็นต้องบังคับเองนะครับมันก็จะบังคับให้เราครับผมแล้วมันไม่เห็นตะแคงเลยอ๋อตะแคงแล้วผมลืมกดถ้าเกิดว่าเรากดเลี้ยวอ่ะมันถึงจะตะแคงนะเมื่อกี้มันไม่ตะแคงเพราะผมไม่ได้กดเลี้ยวเออแล้วก็สนามนี้เพิ่งสังเกตนะครับว่าวิ่ง2รอบนะครับก็โอเคไม่มีปัญหานำโด่งขนาดนี้และนำทั้งทีมด้วยดูด้านซ้ายบนมันมีบอกอยู่นะครับฝั่งเราสีฟ้าเนาะที่1ที่2ที่3ตอนนี้เป็นฝ่ายเรานะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับคือบางทีผมเข้าที่1แล้วผมไม่ชนะด้วยนะคือเหมือนกับผมเข้าที่1อ่ะแล้วอีกฝ่ายนึงเขาเข้าที่2ที่3ที่4อ่ะแล้วคะแนนรวมมันรวมกันแล้วทีมเราแพ้เข้าที่1ไปนี่ไม่ช่วยอะไรจริงๆครับโอ้โหเวรกรรมหน้าจิ้มอย่างนี้ทำไงวะเนี่ยโอเคโอเคคือถ้าเกิดว่าหน้าเราจิ้มอยู่แบบนี้ครับเดี๋ยวเกมมันจะวาร์ปเรามาที่กลางจอเองโอเคก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาจนเกินเหตุและแล้วนะครับเราก็ยังคงเข้าที่1เหมือนเดิมนะฮะถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุโหมดต่อมาเดี๋ยวผมเล่นดูโอแรลลี่ให้ดูกันละกันนะครับซึ่งอันนี้จะต้องแท็กทีมคู่หูนะครับโดยเขาจะมี2ตำแหน่งให้เล่นคือ Driver หรือว่า Navigator Driver คือคนขับแล้วก็ Navigator คือคนคอยบอกทางอะไรอย่างนี้หรือจะแรนดอมก็ได้งั้นเดี๋ยวผมได้ดู2รอบแล้วกันเดี๋ยวเล่นเป็น Driver ก่อนนะครับและคราวนี้จะขอเปลี่ยนรถนะครับเป็นคันไหนดีคันนี้ก็แล้วกันครับ Aston Martin DB 11นะครับซึ่งอันนี้เป็นสายสปีดนะครับแล้วก็เหมาะกับการวิ่งบนเขานะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยคือเขาจะเร่งความเร็วแบบจำนวนมากเลยครับและคันนี้ผมก็แต่งล้อแล้วก็ลงลายไว้ด้วยเดี๋ยวค่อยไปนำเสนอทีหลังก็แล้วกันว่าทำยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวผมไปหาเพื่อนเล่นก่อนแล้วกันนะเอาละเตรียมตัวละวางโกดไปครับผมเพอร์เฟกต์มาอันนี้ต้องคอยเก็บของด้วยนะไม่ได้แข่งอย่างเดียวนะครับดิฟด้วยดิฟโชว์ไปหนึ่งทีเออดิฟโชว์ไปหนึ่งทีเก็บเหรียญเก็บเยี่ยมตอนนี้เรานำที่หนึ่งแล้วชิวๆครับนำแบบนำห่างครับผมนำห่างโอ้โค้งหักศอกดิฟเลยโอ้เกือบหลุดโอเคสกิลอันติมาแล้วบูสต์ไปเลยครับเร่งความเร็วกันรัวๆแล้วได้ชนขอบไปทีนึงไม่เป็นไรครับคันนี้มันเร่งความเร็วได้ในระดับหนึ่งเลยครับเหาะเหินเดินอากาศกันไปโอเคเยี่ยมกดในตัดหน่อยความเร็วมันล่วงแล้วมันมีเหมือนกับไอเทมเด้งขึ้นมาที่กลางหน้าจอก็คือเป็นฝีมือของคู่โหงเรานี่แหละครับที่เขาเล่นโอเคไปนายตัดต่อโอ้โหนำฉลุยฉลุยครับแบบนี้อันติมาต่อกดต่อครับผมวิ่งไปเร็วๆไปโอ้โหเหินยาวเหินยาวโอ้โหไม่รู้จะขึ้นบนหรือลงล่างเหินยาวเลยในทัดเต็มแล้วไปต่อเอาโหวิ่งทะลุเหรียญทำไมเนี่ยวิ่งทะลุเหรียญเฉยเหรียญมีตั้งหลายอันไม่เก็บอันนี้ขอโทษเพื่อนนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเข้าที่หนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เล่นโหมดเดิมนะครับคราวนี้ผมจะเป็นนาวิเกเตอร์นะครับไปลองดูกันเลยสำหรับคนที่เล่นเป็นนาวิเกเตอร์นะครับคือเราจะต้องทำการกดให้มันถูกนะครับเดี๋ยวมันจะมีเหมือนกับไอคอนขึ้นมาให้เรากดเหมือนเกมแนวดนตรีครับนั่นแหละแล้วมันก็จะมีให้เราแนะนำคนที่เขาขับอยู่ด้วยว่าจะต้องเลี้ยวทางไหนอะไรไงเงี้ยซึ่งมันจะมีบอกนะครับว่าจะต้องเลี้ยวแบบไหนเห็นไหมเนี่ยมันมีบอกอยู่เห็นไหมฮะ
แต่พอดีผมกดไม่ทันไงก็เลยไม่สามารถที่จะได้รับคะแนนเพิ่มตรงนี้นะครับก็เรียกว่าต้องมีสมาธิดูหน้าจอให้ดีครับมีอะไรขึ้นมาให้กดก็กดนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกทางเพื่อนให้มันถูกด้วยนะเนี่ยกดเพื่อนเราก็ดิฟกระจุยเลยเออกดนี่ไงมันมีทางวกกลับโอ้กดไม่ทันเออกดตัวนี้นะวกกลับนะครับต้องดูสัญลักษณ์ที่หน้าจอด้วยครับอันนี้สายตาต้องไวนิดนึงฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอรรถรสครับไม่ได้ขับอย่างเดียวครับเป็นนาวิเกเตอร์คอยบอกทางนี้ด้วยอีกนิดเดียวเพื่อนสู้เขาโอเคผมจะกดให้มันโดนให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เรียบร้อยจ้ารถเพื่อนของเรานี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะคราวนี้เรามาเล่นโหมด transformation tussle กันนะครับก็โหมดนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับประตูให้เราเข้าใช่ป่ะเออนั่นแหละแล้วมันจะมีบัฟให้เราเลือกด้วยนะครับปันหนึ่งอารมณ์ประมาณโลกไลท์ซึ่งคราวนี้นะครับผมจะเลือกรถคันนี้ครับ BMW i8 นะครับก็เป็นสาย interceptor นะครับคราวนี้ก็เล่นครบ3สายพอดียกเว้นบาลานซ์ผมยังไม่มีบาลานซ์ไม่ไหลนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะเหมาะกับการวิ่งบนเขาแล้วก็สกิลของเขาอะครับคือจะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆครับวิ่งช้าลงนะฮะคือเหมือนกับเราจะสร้างตัวของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับสนามนี้ดูเหมือนจะวิ่งอยู่ในเมืองครับประเทศอะไรไม่มั่นใจครับผมไปมาถึงผมที่หนึ่งอีกแล้วครับไปเมื่อกี้เหมือนมีใครใช้สกิลอัลติเมทไปเนี่ยมันทำให้รถผมวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเอ็ดิไปโอ้ชนนิดนึงไปกันต่อโอ้เดี๋ยวผมดิฟเร็วไปเรียบร้อยเลยครับอันนี้พลาดอย่างรุนแรงโอเคเข้าอันนี้ได้แล้วเลือกปั๊บอะไรเดียวสตันแล้วกันอะเราไม่มีเวลาในการดูไงเนี่ยสกิลเราเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับรถเราเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมไม่ได้เปลี่ยนแค่สกิลครับเปลี่ยนรถไปด้วยนะครับกลายเป็นรถเต่าน่ารักเลยไปบูต่อดิฟครับดิฟโอ้นิ่มเลยครับเนี่ยนิ่มเลยต้องใช้สกิลดูหน่อยดินี่เป็นไงโอเคเข้ารูแล้วครับคราวนี้เอาอะไรดีเอาอันนี้แล้วกันเป็นไฟครับผมมั่วยังกับรถแบทแมนอ้าวเวนกำล่วงลองดูดิโอ้พ่นไฟใครตามตูดผมบอกเลยเจ็บแน่นอนแต่ไม่มีไงผมนำห่างต้องเข้าประตูให้ได้นะครับเพื่อที่จะเอาบัฟคราวนี้บัฟอะไรดีนี่ในการโมโตเลเซอร์โมโตเลเซอร์ครับลองดูแล้วกันโอ้โหรถอย่างเท่โมโตเลเซอร์ดูดิโอ้ก็คือเป็นการบูสต์ใช่ไหมรถนี่อย่างเหินแรงจริงๆคันนี้โอ้โหแป๊บเดียวเข้าเส้นชัยไม่รู้เรื่องเลยครับผมไวจริงๆส่วนโหมดต่อไปเป็น Career Mode นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจะเล่นตามเนื้อเรื่องอ่ะค่อยๆเล่นไปทีละด่านแล้วเขาก็จะมีการเลือกรถมาให้เราแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะกดเลือกได้นะครับว่าเราจะเอารถคันไหนครับความเร็วเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีเงื่อนไขที่ทำให้ระบบของเกมนี่มันยากขึ้นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นด่านที่เล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็เพิ่มความยากได้ด้วยครับสำหรับการเล่นในโหมดนี้ครับมันจะต้องทำภารกิจตามที่กำหนดดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับก็คือเราจะต้องเข้าเซนชัยให้ได้ก่อนเหลือเวลา20วิใช่ไหมเวลาดูตรงไหนด้านบนเลยไหมครับตอนนี้เหลือ53วินั่นหมายความว่าต้องเล่นดีๆนะครับตัวอย่างก่อนอันนี้ผมลงไปด่านนึงอ่ะด่านนึงคือมันจะให้เราเข้าตามเวลาที่กำหนดนี่แหละครับก็พอเราเข้าไปกอดปั๊บก็ได้รับรางวัลได้รับ3ดาวไปอะไรอย่างนี้แล้วมันได้เงินค่อนข้างเยอะนะในโหมดนี้เพราะนั้นถ้าเกิดเราขาดเงินอ่ะก็สามารถเข้าโหมดนี้ได้ครับฟาร์มกันได้ง่ายๆเลยครับโอเคกดไนตัสหน่อยเหลือเวลา40กว่าวินะครับแต่ทุกครั้งที่เราเข้าเหมือนกับเขาเรียกว่านะเช็คพอยต์ใช่ไหมมันจะได้เวลาเพิ่มนี่ไงเขียวๆมันได้เวลาเพิ่มเลยนะตอนแรกนึกว่าจะไม่ทันแล้วครับอ๋อพอเรามีตัวของเช็คพอยต์แบบนี้ก็ดีไปแล้วก็ดูบนพื้นด้วยนะบางทีมันมีแท่นให้เราเหยียบนะครับมันจะได้รับความเร็วเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคเช็คพอยต์เยี่ยมไนตัสมาสกิลวันติกโอ้เดี๋ยวผมไม่ได้ขึ้นข้างบนสักทีอยากขึ้นด้านบนมากด่านนี้ผมเล่นประมาณ 4-5 รอบแล้วไม่เคยได้ขึ้นข้างบนสักทีลืมโอเคเรียบร้อยครับผมถามว่ายากไหมมันอยู่ที่ตอนแรกสุดที่เราเล่นอ่ะเราได้เลือกความยากไว้แค่ไหนไงเหมือนที่ผมอธิบายไปก่อนแน่เนี่ยเนาะอันนี้มันก็เลยอาจจะแบบง่ายๆหน่อยชนะแล้วดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะสะสมดาวแล้วก็ไปรับรางวัลเพิ่มเติมได้บางทีก็ได้ตังค์บางทีก็ได้รถอะไรแบบนี้ครับส่วนอีกอันนึงยังไม่เปิดครับต้องเล่นไปเลเวล15โน่นเลยคือ Time Attack อันนี้คือจะเน้นเรื่องของความว่องไวเป็นหลักถูกไหมส่วนอันนี้ Custom Room ก็เอาไว้สร้างห้องเพื่อที่จะเล่นกับคนอื่นนั่นเองนะครับก็ Create Room คือคนสร้างเนาะ
search room ก็คือคนค้นหานั่นเองครับซึ่งการสร้างห้องนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นทีมเป็นโซโล่หรือว่าเราสามารถที่จะ add AI เข้าไปได้ด้วยนะเผื่อบางทีแบบเพื่อนเราไม่ครบ6คนอะไรเงี้ยเนาะเล่นกัน4คนอีก2คนอาจจะเอา AI เข้ามาก็สามารถใส่ได้เลยครับส่วนโหมดสุดท้ายเป็นการสอบใบขับขี่นั่นเองครับซึ่งอันนี้ว่างก็ค่อยมากันละกันเพราะว่ามันจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกการเล่นเกมนี้ด้วยและก็เล่นไปเรื่อยๆได้รับรถเท่ๆด้วยนะครับอันนี้แนะนำว่างเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาสอบใบขับขี่นะโอเคแล้วคำถามต่อมาคือรถพวกนี้หาได้ยังไงใช่ไหมครับคือเกมนี้มันจะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีทั้งตัวของการซื้อขาดเลยคือพวกนี้คือซื้อเลยนะกดปุ๊บก็ซื้อได้เลยแต่ว่าอันแรกที่เข้ามาเนี่ยแรปนี่มันก็คือจะเป็นตัวของคอสตูมนะต้องมีรถก่อนนะครับถึงจะไปติดตั้งได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของล้อด้วยสวยๆเท่ๆกันไปเนาะแล้วก็อันนี้แหละครับจะเป็นตัวรถจริงๆครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนกระชับปองเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายล่างสุดตรงนี้นะครับซัพพลายเห็นไหมซึ่งอันนี้ก็จะมีบอกอยู่เลยครับว่าตู้นี้มีโอกาสได้อะไรบ้างซึ่งผมก็เปิดได้รถคันนี้มาแล้วเปิดแค่2รอบได้เลยนะครับพอดีเมื่อกี้ลืมบัตรคลิปไว้เดี๋ยวลองเปิดใหม่ก็แล้วกันครับเผื่อจะได้อีกรอบหนึ่งมาแอนิเมชันก็จะเป็นราวๆนี้เปิดเลยสรุปให้ดูหน่อยสิได้อะไรบ้างเฮ้ยนี่ไงได้รถเป็นไงล่ะรถคันไหนโอ้โหอย่างเท่มันคือรถ Volkswagen IDR นั่นเองครับโคตรเท่เลยเท่มากๆครับผมเดี๋ยวเปิดรอบต่อไปสคริปต์แอนิเมชันเลยแล้วกันมาแต่ว่าแอนิเมชันการเปิดกล่องยังมีอยู่นะโอเคก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ได้เป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับไม่เป็นไรครับยังมีตั๋วอยู่ก็เปิดไปรถได้ไหมรอบนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆไม่รู้ว่าคืออะไรน่าจะเป็นรถหรือเปล่าแล้วมันซ้ำเลยกลายเป็นเศษเกลือมองไม่ทันจริงๆครับสคริปต์แอนิเมชันไงก็ส่วนใหญ่ได้เป็นวัตถุดิบนะครับเฮ้ยชื่อรันเซิร์ฟเวอร์ไปนี่ไงได้รถครับผม Rocket Fox ครับโอ้โหอย่างเท่อย่างกับ F1 สวยงามครับสวยงามไหนๆก็ได้รถมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนหน่อยกันละกันเวลาเปลี่ยนก็คือตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็คันเมื่อกี้ใช่ไหม Rocket Fox ครับเพิ่งได้มาแล้วก็กด Drive มันก็จะกลายเป็นรถที่มาโชว์ที่หน้าจอแรกสุดนะครับแล้วก็จะเป็นรถ Default ด้วยถ้าเวลาเราไปแข่งเราไม่ได้เลือกรถคันนี้จะออกมานะครับแล้วเราก็สามารถถ่ายรูปกับมันได้ด้วยนะคือเราคลิกเข้าไปที่ตัวของรถอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะเปิดหน้าต่างโฟโต้ทิปขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถเลือกมุมกล้องถ่ายได้นะครับแล้วก็เลือกตัวของเราเนี่ยให้มันไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้ด้วยนะครับดูด้านซ้ายตรงนี้ก็แล้วกันมันมีไดรเวอร์อยู่เห็นไหมก็เลือกได้ครับว่าจะให้หายไปเลยไหมให้ไปยืนตรงไหนให้ไปนั่งตรงไหนอะไรเงี้ยเห็นปะก็มีระบบการถ่ายภาพอะไรแบบนี้ด้วยนะอันนี้ก็ไปจัดกันเองแล้วกันเผื่อเราจะไปถ่ายไปโชว์ใครในโซเชียลอะไรเงี้ยทำได้ส่วนอื่นๆก็คือจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างนะครับมันคือระบบเวิร์กช็อปอันนี้คือการอัปเกรดนะครับจะมีการอัปเกรด3ส่วนด้วยกันอันแรกเนี่ยจะเป็นการติดตั้งเหมือนกับอุปกรณ์ครับคือ ECU ถ้าเกิดว่ามีก็เอามาติดตั้งได้นะครับพอดีผมติดตั้งให้คันอื่นไปแล้วไม่เป็นไรโยกมาที่คันนี้ก็ได้ครับคลิกแล้วก็กด Equip เลยแล้วก็ไอ้พวกนี้มันจะบวกสแตทให้เราไงอย่างเช่นอันนี้คือบวกสปีด 0.1 และมันสามารถตีบวกเพื่อที่จะให้อุปกรณ์มันดีขึ้นได้ด้วยครับส่วนอันต่อมา Vehicle Upgrade ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดตัวรถเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะโอนความสามารถนี้ไปให้รถคันอื่นได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นไม่ต้องอัปหรอกถ้าเกิดเล่นก็ค่อยมาอัปนะครับส่วนอีกอันนึงครับจะเปลี่ยนถังไนตัสนั่นเองครับคือเราต้องอัปเกรดก่อนนะมันถึงจะเปลี่ยนได้ครับคือโดย default เนี่ยมันจะเป็น 2x2 ไงก็จะมีบอกว่าต้องชาร์จเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่กดบูทอ่ะมันจะบูทนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับและนี่คือความเหมาะสมกับสนามแข่งแบบไหนซึ่งเราก็อ่านตรงนี้ประกอบได้นะครับมาดูถังที่2ถังที่2บอกว่าโอ้โหชาร์จ10,000เลยนะใช้เวลาในการเก็บในตัดนี่นานมากแต่ว่าเวลากดใช้นี่คือมันจะยาวมากแล้วก็เหมาะกับทางตรงครับผมด้านซ้ายล่างต่อเลยนะครับเมนูที่2 Auto Care อันนี้แหละครับก็คือการที่เราจะมาดีไซน์รถเพิ่มเติมครับเช่นการลงสีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการติดสติกเกอร์ด้วยนะครับขยายขนาดสติกเกอร์ได้ด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นย้ายไปติดตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของRef นะครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันซื้อสกินน่ะนั่นแหละเราก็สามารถซื้อได้นะครับในร้านค้าครับเฮ้ยอันนี้เท่เลยนะเดี๋ยวจะต้องไปซื้อนะครับกดออฟเทรนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะพาไปซื้ออะไรเงี้ยว่าซื้อได้ที่ไหนแบบนี้อันนี้เท่เลยอ่ะจะได้ไม่ต้องแบบนั่งทาสีนั่งอะไรเองไงนี่คือแบบทีเดียวจบเลยนะครับมันแรปมาให้ทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มีการปรับป้ายทะเบียนด้วยซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นอ่ะเพิ่งมีป้ายทะเบียนอันแรกอ่ะมันจะสุ่มให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับเลือกเองไม่ได้นะอันนี้คือสุ่มมานะครับก็อยู่ที่บุญที่กรรมที่ทำกันมานะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือล้อใช่ไหมล้อก็เลือกได้ครับว่าจะให้มีออร่าไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นสุดยอดไปเลยลูกพี่
ส่วนนั้นต่อมาเป็นกระเป๋านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะรวมพวกคอสตูมของตัวละครอยู่ด้วยนะก็ลองมาเช็คกันเองดูกันละกันอ๋อแล้วก็เกมเนี่ยมันมีให้สร้างตัวละครตั้งแต่เริ่มเกมด้วยนะผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนเพศแปลงเพศก็ทำได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีจุดแดงๆขึ้นมาลองเข้าไปเช็คดูนะครับว่ามันคืออะไรบางทีมันเป็นไอเทมกดใช้อะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้ให้หมดกันละกันส่วนนั้นต่อมาระบบคลับหรือว่าระบบกิลด์นั่นแหละครับซึ่งไฮไลท์ของระบบกิลด์เนี่ยมันคือระบบรถของกิลด์ครับคือเราจะต้องไปซื้อรถของกิลด์มาก่อนนะแต่ว่าผมอ่ะไม่มีตังค์ไงอันนี้ก็คือตังค์ที่แต่ต้องให้คนในกิลด์เนี่ยคอยโดเนทมาอะไรเงี้ยครับก็คือโดเนทก็คือบริเวณนี่แหละนี่ก็คือช่วยกันโดเนทอ่ะแล้วให้หัวหน้ากิลด์อ่ะซื้อรถประจำกิลด์มาซึ่งรถพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเอาไปใช้ได้นะคือใครก็เอาไปใช้ได้ในกิลด์ของเราเนี่ยแต่ว่ามันจะมีค่าเมนเทนแนนซ์หรือว่าค่าซ่อมบำรุงอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ของตัวเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นไอตัวชิปเซต ECU ใช่ไหมหรือว่าตัวถังไนโตรไนตัสอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะเลือกของตัวเองได้แต่ว่าพวกรูปร่างหน้าตาหรือการอัปเกรดต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหรือว่าแอดมินเท่านั้นนะครับถึงจะทำให้มันออกมาหน้าตาแบบนี้ได้อัปเกรดแบบนี้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือคลับแมชนะครับอันนี้คือจะเป็นสงครามระหว่างกิลด์นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่เปิดนะจ๊ะคิดว่าโอเพ่นเนี่ยเดือดแน่นอนครับสงครามแข่งรถข้ามกิลด์ส่วนด้านซ้ายจะเป็นระบบเมมเบอร์นะครับใครเป็นหัวหน้าแคลนก็สามารถที่จะชวนคนเพิ่มได้อะไรเงี้ยหรือใครรีเควสต์มาก็สามารถรับเพื่อนได้หรือเราจะดิสแบนด์คลับหรือว่าทำการยุบกิลด์ทิ้งไปก็ได้ส่วนสมาชิกผมคิดว่าใครที่เข้ามาแล้วอยากจะออกกิลด์ก็คิดว่าน่าจะตรงนี้แหละครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องคลับแล้วใช่ไหมครับแล้วเกมนี้ระบบเพื่อนมันไปแอดตรงไหนด้านขวาบนเลยนี่ที่มันเป็นรูปคน2คนอ่ะนี่แหละครับก็จะเป็นเมนูเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าแอดกันแล้วก็ส่งหัวใจหากันได้ด้วยเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่ด้านซ้ายนะครับมันจะมีคำสั่ง File Racer ก็คือหาผู้เล่นนั่นเองครับท่านผู้ชมอยากจะไปแอดใครก็เต็มที่เลยนะครับหรือพวกนี้ก็ได้นะพวกนี้เป็นขาจรไงแล้วก็แอดเขาได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็รอเขารับเท่านั้นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อเราแอดมาแล้วนะครับให้เรากลับมาที่ Friend List นะแล้วดูด้านล่างเห็นไหมครับนี่คือเวลาที่มีคนแอดมาคือมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับก็กดรับให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมส่งของขวัญหากันด้วยนะส่วนนั้นต่อมานะครับก็คือจะเป็นเมนูโมเมนต์นั่นเองครับคือเวลาที่ไปแข่งมาแล้วได้ที่1นู่นนั่นนี่ได้ของอะไรมาแล้วเรากดแชร์มันก็จะมาลงในบริเวณนี้ครับเหมือนกับเป็นการอวดชาวบ้านชาวช่องแล้วอะแล้วเราก็สามารถเข้ามาดูได้ไงว่าเอ้ยใครมีอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็สามารถกดไลค์นู่นนั่นนี่ได้มีตัวไอ้นี่ด้วยนะให้ของขวัญด้วยนะแหมก็เรียกได้ว่าซัพพอร์ตระบบโซเชียลกันสุดๆส่วนการตั้งค่าจะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับก็จะมีการตั้งค่าการแตะหน้าจอไงว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งมันมีออโต้โหมดด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนเราเล่นมันก็มีคำสั่งปุ่มออโต้อยู่แล้วนี่หว่าอันนี้ก็ลองดูกันละกันครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยชอบแมนนวลที่สุดแล้วแล้วก็ด้านล่างครับตรงนี้จะมีการเปลี่ยนภาษาด้วยก็อย่างที่เห็นครับว่ายังไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นตัวของดิสเพลย์นะครับเป็นเรื่องของกราฟิกนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องใครไหวแค่ไหนก็จัดไปเท่านั้นเลยครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าเดี๋ยวเปิดจริงเจอกันแน่นอนครับส่วนคนที่อยากจะทดสอบก็ยังคงทดสอบได้ไปจนถึงวันที่16 พฤศจิกายน 2022นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว